หลายท่านไปไหนมาไหนก็เรียกไอ้หนุ่มเบอร์เก็ตหนุ่มเบอร์เก็ตขอบคุณมากนะครับที่คุณสู่กันมาก็อย่าลืมแล้วกันนะครับไอตีได้ขึ้นเป็นยืนสูงกับซิงเกิลใหม่โอ้โหทางนี้รู้สึกจะถูกใจถูกใจคนไหนครับถูกใจคนไหนครับโอ้ยิ้มได้กินน้อยนะเมื่อกี้แหมน้องเบนเขาปูทางไว้แนวสายลูกทุ่งโอ้โหฟังไปแล้วตบฟิ้งซะเหลือเกินสมัยก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมีซิงเกิลเลือกมีอัลบั้มเป็นของตัวเองก็ต้องร้องเพลงคนอื่นนะฮะหากินมีหลายศิลปินที่ผมร้องแล้วมีอยู่2ศิลปินครับที่หลายๆคนจ้างผมไปงานพิธีต่างๆนะครับเขาจะให้ผมร้องสองศิลปินนี้ถ้าผมไม่ร้องก็ไม่จ่ายตังค์ศิลปินท่านแรกครับเบิร์ดธงชัยไม่ยินดีเดี๋ยวให้เบิร์ดกีตาร์ฟังซีหน่อยฮะนานมาแล้วชุดนะฮะก็ถึงจะใจตังอีกหนึ่งศิลปินเป็นศิลปินที่ผมชอบมากตั้งแต่สมัยผมเล่นดนตรีผมเอาเพลงลูกทุ่งของศิลปินท่านนี้ไปขับร้องแนวสไตล์โฟกซองสมัยก่อนนะนั่นก็คือขวัญใจผู้ใช้แรงงานไม้พี่ลมพรนะไม้พี่ลมพรมีบทเพลงที่โด่งดังหลายบทเพลงแต่ผมชอบคือในงานเพลงเป็นบทเพลงเก่านั่นก็คือบทเพลงละครชีวิตเป็นหนึ่งงานเพลงที่ผมเอาเพลงของพี่ไมค์พนมพรมาร้องเป็นบทเพลงแรกเรามาฟังสักท่อนหนึ่งเลยกันนะครับเป็นเพลงแรกที่ผมหยิบเพลงนี้ไปเล่นแนวสไตล์โฟกซองคนก็ชอบนะครับเพราะว่าไม้พิรมพรตอนนั้นยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ไม้พิรมพรจะมีชื่อเสียงก็ตอนที่ยาใจคนจนออนแอร์เป็นครั้งแรกนะครับเลยทำให้หลายๆคนรู้จักไม้พิรมพรในนามขวัญใจผู้ใช้แรงงานนะครับไม้พิรมพรก็รู้สึกไปเจอแกเวทีเดียวกันผมรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามีโอกาสได้ร้องเพลงเกย์ปอยมาสมัยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนำเวทีนี้เข้าสู่ย้อนยุคสักหนึ่งชุดดีไหมครับดีไหมครับคึกคืนกันหน่อยดีไหมครับ